สวัสดีครับก็มาพบกับกิจกรรมของตลวดตาลู่นะฮะอยู่ในสนามสุดขีดกันนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาดูทางด้านชาเลนจ์ก่อนนะครับผมก็คือรายการรางวัล นะฮะมันก็จะมีให้การมีการแจกแต้มก็คือลงครั้งหนึ่งเนี่ยไม่จะแพ้หรือชนะเราจะได้นะครับผมมา18นะฮะแล้วก็มีการชาเลนจ์ตัวเองนะครับผมที่7แต้ม15 18แล้วก็22นะครับผมสำหรับวันแรกนะฮะก็มันจะเป็นการชาเลนจ์ก็คือการปรับสภาพแวดล้อมให้มอนโหดขึ้นนั่นเองครับผมนะฮะพวกเซิร์ฟที่อยู่ประมาณพวกอสูรพันมือเนี่ยน่าจะเคยเล่นไปแล้วรอบหนึ่งครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยมันเข้ามาใหม่หรือเปล่านะฮะแต่พวกเซิร์ฟที่ผมเล่นอยู่เนี่ยตอนนี้ก็คือ130วันบวกๆนะฮะก็เพิ่งเข้ามานะผมเป็นวันแรกนะฮะก็เราจะดูแต้มที่เราเลือกกันก่อนเลยนะครับผมก็มาดูที่แต่ละอันครับผม ADK ผมเลือกเป็นระดับ3นะฮะ Dep HP Speed เป็นระดับที่2ครับผมแล้วก็เทิร์นที่ใช้ศึกเทิร์นแล้วก็ใช้แล้วก็ศึกตัดสินเนี่ยผมใช้เป็นระดับ3หมดนะฮะ HP เนี่ยเราจะสามารถปรับเป็นอันนี้ได้นะครับผมหากคุณพลังแรงกับผมนะฮะหรือว่าเดฟจะปรับมาคู่กันก็ได้ครับผมหากพลังสูงกว่านะอันนี้ก็เป็นแค่ไกด์บางตาชิ้นหนึ่งนะครับผมเพราะว่าผมพลังไม่ได้สูงมากนะฮะก็ไหวประมาณนี้ครับผมก็จะให้ดูแค่ระดับ18นะฮะเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูทีมที่จัดนะครับผมสปีดให้เรียนตามนี้นะครับผมก็เป็นเจ๊ตรงนะฮะม้าน้ำน้องถั่วนะครับผมเจ๊โพนะฮะถังลับแล้วก็ปูแรดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูแบนครับผมใช้เป็น2221นะฮะเทวาจา กับยามังกรเขียวนะครับผมอัพเป็นสปีดนะครับผมนะฮะกระดูกก็แขน6ดาวนะฮะหัว4ดาวเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ถังลับผมใช้เป็นกงล้อขังคาว2แดงครับผมกับ101คืนนะฮะที่เป็นพัสซีฟเจโพ1ลวดครับผม แล้วก็เหลือมสวรรค์เดบมังกรนะครับผมก็คือแหวนมังกรอิสวรรค์นั่นเองนะฮะ แล้วก็เป็นมูลเทพวาจาครับผมอัพเป็นADK นะฮะกระดูกก็เป็นงูชิงสวรรค์นะครับผม4ดาวทั้งคู่นะฮะเอาจะเป็นหัวนะหัวยัง3ดาวอยู่แต่แขน4ดาวแล้วแล้วก็น้องถั่วครับผมน้องถั่วก็เป็น1ลวดนะฮะแล้วก็ใส่เป็นตาดำบวกค่ายนะฮะกระดูกวิญญาณเนี่ยก็เป็นของจินดารามายานะครับผมแขนขาสีดาวนะสำหรับกระดูกประจำตัวส่วนอัพแต้มก็เป็นสปีดผมยุทธมานามครับผมก็เป็น2211นะฮะแล้วก็กวางมงคลเสียงกวางนะครับผมกระดูกก็เป็นจักรพรรดิย่างเงินคามนะฮะอัพแต้มเป็นสปีดนะครับผมปูแรดเนี่ยจริงๆไม่ได้มีประโยชน์มากครับผมใส่ไปแค่ วงแหวนที่2สาย1ก็พอนะครับผมแล้วก็กระดูกก็จะเป็นซัพพอร์ตตัวที่สายเพิ่งปั้นมาใหม่นะฮะก็จะเป็นพวกแบบเถาวัลย์ปีศาจนะผมของกากๆนะฮะเอามาใช้กันนะแล้วก็อัพเป็น HP ล้วนนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาดูทริคในการเล่นนะฮะมันจะมีจังหวะให้เล่นอยู่เล็กน้อยนะครับผมมันจะมีเงื่อนไขนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมแล้วก็กดเข้าไปท้าทายเลยฮะเราจะดูนะครับผมเนี่ยเราจะกดคุมเองนะครับผมเนี่ยเราจะรอน้องถั่วนะฮะน้องถั่วเนี่ยเราดูนะฮะถ้าน้องถั่วไม่มีเกียรติขึ้นมาเป็น2เกียรติเนี่ยให้เรากดรีครับผมรีไปเรื่อยนะฮะจริงๆผมมีคลิปที่ทำผ่านอยู่แต่ผมจะให้ดูแบบรีสดเลยมันเป็นยังไงฮะมันก็ใช้เวลานะผมเกมนี้มันใช้ดวงช่วยอยู่พอสมควรนะฮะรุ่นรอบนี้ดิมาไหมไม่มาครับผมรีใหม่ฮะก็เดี๋ยวน่าจะเสียเวลาสักครึ่งนาทีไม่ก็นาทีหนึ่งอยู่นะฮะไม่ขึ้นครับผมรีใหม่มาแล้วผมน้องถั่วรีขึ้นแล้วนะฮะตอนนี้เราปล่อยออโต้เลยนะฮะเราปล่อยออโต้ไปเลย ไม่ใช่ออโต้ตัวนี้นะฮะหมายถึงปล่อยให้มันตีเราก่อนเลยพอถึงเทิร์นเจ๊ตรงใบก็ผมให้ระงับการคืนวิญญาณฮะกันมันสกิลใส่เราพอถึงคิวเจ๊ตรงให้เราตีตรงกลางครับผมเพื่อติดสถานะบัฟดาเมจนะฮะจริงๆก็ตีอะไรก็ตีไปนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันก็หลุดนะฮะมันชอบรัดเทิร์นมาโอเคครับผมพอถึงจังหวะเจ๊ตรงให้ปิดการเล่นแถบเครื่องมือนะฮะผมไม่รู้ว่ามันช่วยไหมแต่ผมก็ทำแล้วมันผ่านนะฮะทีนี้เรากดคืนวิญญาณเลยครับผม นะเจ๊ตรงก็จะกลางเขตแดนผมยกน้ำฟาดครับผมเจ๊โพฟาดถังลับฟาดแล้วก็เป็นปูเลตฟาดครับผมมันจะอยู่ในลักษณะคอมโบนี้ตลอดครับผมเวลาเราผ่านนะฮะแล้วก็ตีธรรมดาไปเพื่อบัฟให้มันโดนดาเมจแรงขึ้นเจ๊โพแปะคำสาปสมุดครับผมถังลับยิง ปูเลตชกธรรมดาครับผม ขออภัยนะผมเสลดเยอะนะฮะชกครับผมแล้วก็ทำการปล่อยอาวุธลับกงล้อเข้าไปฮะมันจะวนมาแล้วก็จบทันนะฮะเนี่ยเห็นไหม ยังไงแล้วก็ถึงทางลับพอดีนะเทิร์นล่าสุดของเราอะแล้วกดใบ้อะไรก็ใบ้ต่อครับผมใครที่มีแหวนเจ๊ตรง5แดงเนี่ยมันจะเป็นการทับการใบ้พาสซีฟใบ้พวกแบบเร่งแถบเครื่องมือแล้วก็คือวิญญาณนะฮะเพราะฉะนั้นเราใบ้ยังไงมันก็จะติดอันเก่านะครับผมมันเลยเล่นง่ายขึ้นนะพอมาถึงคิวเนี่ยเราปล่อยชิวๆไปฮะยังไงมันก็ทันนะฮะถ้าเราไม่โดนลัดเทิร์นจะไส้แตกนะครับผมทีนี้ก็จบครับผม
18แต้มก็เป็นของคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วหากใครพลังสูงกว่าผมนะฮะก็ให้ลองเร่งพลังดูนะครับผมเร่งพลังตรงนี้ครับผมเนี่ยไอตัวเดฟ HP เร่งไปเรื่อยนะฮะจนกว่ามันจะไม่ไหวหรือถ้ายังไหวอยู่ก็ไปเพิ่ม ATK ครับผมค่อยๆเพิ่มทีละจุดทีละจุดนะฮะเล่นเอาตาละแต้ม2แต้มไปเรื่อยจนสุดนะฮะส่วนไอ้ที่ผมเนี่ยไหวแค่นี้แหละผมลองมาหลายครั้งแล้วฮะมันไม่ขึ้นไปมากกว่านี้ละดูทันเทพเดี๋ยวเขาขึ้นไปแล้วเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวให้ดูครับผมพลังระดับ5ล้านนะฮะที่จริงๆคือระดับ5ล้านนะระดับ5ล้านนะครับผมก็ได้ประมาณนี้ใครได้สูงกว่านี้ก็เอามาแชร์กันนะผมมีตัวดีกว่านี้ก็มาแชร์นะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ